สวัสดีค่ะค่ะพี่สุค่ะค่ะวันนี้พี่สุจะมาทำวิดีโอเฮอไดโซค่ะเมื่อวานพี่สุไปเกสมอมาแล้วก็แวะไปไดโซเดี๋ยวมาดูเลยนะคะว่าพี่สุได้อะไรมาบ้างค่ะชิ้นแรกก็เป็นกระเป๋าพี่สุได้กระเป๋ามาไดโซก็เหรียญ50น้องๆที่อยู่อเมริกาก็รู้ใช่ไหมไดโซจะเหรียญ50ถ้าเกิดเป็นบ้านเราจะ60บาทค่ะพี่สุได้กระเป๋ามากระเป๋าใบนี้พี่สุสีน้ำเงินเป็นคล้ายๆกระเป๋าใส่ดินสอจะออกยาวๆทรงยาวๆพี่สุจะซื้อมาให้แฟนพี่สุไว้ใส่อุปกรณ์ทำเล็บตะไบตัดเล็บที่ตัดหนังกรรไกรอะไรที่แค่หูอะไรแล้วแต่ของเขาส่วนตัวพี่สุจะให้เขาใส่ไว้ในนี้ไม่งั้นน่ะของเขาก็จะหายเดี๋ยวตะไบหายเดี๋ยวกรรไกรหายเดี๋ยวอะไรที่ตัดหนังหายแล้วคือเวลาแฟนพี่เวลาเขาใช้อะไรเขาจะวางทั่วบ้านพี่ก็เลยจะซื้อเป็นอย่างเงี้ยซองให้เขาให้เขาใส่ของรวมกันสั่งที่ทำเล็บมาเป็นชุดเป็นกระเป๋าสั่งมาจากAmazonให้เขาก็ทำขาดแล้วก็มันก็หายอยู่ดีมันก็เขาหยิบมาใช้อย่างนึงเขาไม่เก็บเข้าที่ก็เลยลองซื้อแบบนี้ให้เขาเผื่อเขาจะได้เก็บของเข้าที่เอาไว้ในออฟฟิศเขาเลยเวลาเขาอยากใช้อะไรเขาจะได้มีใช้เป็นคล้ายๆผ้าใบค่ะ1ชิ้นผ่านไปแล้วก็ลูกสาวพี่เขาอยากได้ไอ้นี่ตะกร้าใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วใช่ป่ะล่ะเหรียญ50เองเนี่ยไปไว้ตรงปลายเตียงเขาเวลาไว้ปลายเตียงพี่สุก็จะทำแคบๆอย่างเงี้ยทำแคบๆเงี้ยไม่ให้มันพองมากเพราะที่มันแคบเนี่ยที่มันแคบพี่สุก็ไปไว้ปลายเตียงให้เขาขอเขาบอกเขาไม่อยากเอาผ้าที่ใส่แล้วไปไว้ในห้องคุณแม่เขาขี้เกียจเดินเขาขอตะกร้าเงี้ยส่วนตัวไว้ในห้องเขาเวลาเขาใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้วพี่ก็เลยซื้อให้เขาเหรียญ50เองจากชิ้นที่2ผ่านไปแล้วก็พี่สุได้ไอ้นี่มาดูสิน่ารักน่ารักอะไรเอ่ยลองเดาดูที่ทำความสะอาดโทรศัพท์เนี่ยเอามือเราสอดไปเนี่ยแล้วก็เวลาโทรหน้าจอเรามันมีคราบมือเราก็เอานี่ไปเช็ดเหรียญ50น่ารักตอนแรกพี่สุว่ามันจะได้ผลเหรอทำแบบทำเอาน่ารักเข้าว่ามันจะเช็ดได้จริงเหรอพี่สุก็เลยเอาโทรศัพท์ของพี่สุออกมาแล้วก็มาเช็ดที่เป็นรอยมือที่อยู่ตรงจอหายอ่ะหลุดเลยไม่มีรอยนิ้วมือเลยพี่สุก็เลยสอยมาเช็ดหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าหน้า iPad หน้าคอมเราก็ได้น่ารักคิ้วๆเก็บไว้แกวนไว้ใช้ได้ทั้งบ้านจ้ะน้องๆคนไหนไปเดินไดโซสอยมาเลยนะน่ารักดีดอลลาร์ทีก็มีแต่ว่าจะใหญ่กว่านี้ประมาณนี้ประมาณมือเราเนี่ยอย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้แต่นี่ใส่ได้2นิ้วค่ะสอยมาน่ารักดีพี่สุดชอบแล้วก็ได้ผลด้วยได้ประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็ได้ขวดน้ำมาให้ลูกพี่เฮ้ยอันนี้2เหรียญอันนี้2เหรียญซื้อมาแล้วขวดนึงให้เขาสีแดงแล้วก็บางทีลูกพี่ก็ลืมไว้ที่โรงเรียนบางทีก็หาไม่เจอพี่สุก็เลยซื้อมาสำรองสเตนเลสดูดีจะตายดูเหมือนของแพงแล้วลูกพี่ใช้อย่างเงี้ยพี่สุเคยซื้อขวดน้ำให้ลูกพี่ขวดนึง10กว่าเหรียญหายไปก็เสียดายอย่างเงี้ย2เหรียญถ้าเกิดหายแล้วก็ไม่เสียดายแล้วก็ตกก็ไม่แตกเป็นสเตนเลสเนี่ยเนี่ยเขาใส่น้ำกินไปโรงเรียนเนี่ยน้องๆคนไหนไปไดโซสอยมาว่าให้ลูกใส่ให้ลูกไปโรงเรียนหรือว่าใครชอบออกกำลังกายแล้วก็ใส่เงี้ยมันตกไม่แตกไงค่ะแล้วก็พี่สุก็ได้ถุงมือมาอันนี้มี40พี่สุเคยใช้แล้วมี40ชิ้นพี่สุเคยซื้อมาใช้แล้วหมดและใช้ดีมันจะออกเป็นพี่สุแกให้ดูพี่สุแกไม่ออกจะออกเป็นขุ่นๆจะไม่ใสจ้ะพี่สุเคยใช้แล้วดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะออกมาทั้งกระจุกกระเซแป๊บนึงโทษทีออกแล้วโอ้ยไม่ออกอ่ะ
แล้วเนี่ยจะเป็นขุ่นๆมันไม่ใสเนี่ยเนี่ยใส่พอดีมือใส่พอดีมือเลยมือเล็กมือใหญ่ใส่ได้แล้วก็ไม่หลุดพี่สุเคยซื้อจากดอลลาร์ทีมาเป็นพลาสติกใสแล้วก็บางๆอันนี้ไม่บางมากนะกำลังดีไม่บางมากมี40ชิ้นเหรียญ50เองพี่สุเคยซื้อของดอลลาร์ทีมาเป็นใสๆแล้วก็บางๆอันนั้นไม่ดีเวลาเราเอามือเวลาพี่หมักไก่ใส่แล้วเวลาพี่ไปคุกไปหมักไก่มันหลุดมันก็จะไหลเลยอันนี้ไม่ไหลอันนี้อยู่จ้ะน้องคนไหนไปไดโซที่ว่าชอบทำกับข้าวที่ว่าต้องใส่ถุงมือไปสอยมานะพี่สูตรสอยมาเนี่ย40ชิ้นเหรียญ50ใช้นานเลยจ้ะแล้วก็พี่สูตรก็ได้อันนี้มาสายเนี่ยสายเก็บคุมสายคอมสายอะไรที่เราแบบที่มันระโยงระยะสายคอมพิวเตอร์สายทีวีสายอะไรที่มันมีหลายเส้นหลายสายเราก็เอามารวมกันนี่ไงทำเหมือนเขาเนี่ยเราก็เอามารวมกันแล้วเอานี้พันลงไปมันก็จะดูเรียบร้อยหน่อยลองดูเหรียญ50เองอันนี้ความยาวเท่าไหร่ที่สุดดูความยาวเกือบ2เมตรจ้ะก็โอเคจ้ะเอามาใช้ได้เก็บคอมแฟนพี่ในห้องทำงานเขาสายหลังคอมพิวเตอร์อะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเก็บไงก็เลยเอาลองใช้ดูค่ะแล้วก็พี่สุได้นี่มา2อันที่พันสายคอมพิวเตอร์เนี่ยที่เก็บสายคอมพิวเตอร์ก็คือเราก็ใส่สายเข้าไปนี้พันแล้วเขาก็จะมีปากเนี่ยอันเนี้ยสองอันเวลาเกิดเราอยากได้ยาวเราก็ดึงออกมาเวลาเราอยากได้ให้มันเรียบร้อยก็พันลงไปในนี้ดอลลาร์ทีก็มีแต่ดอลลาร์ทีไม่เวิร์กพี่ไปดูแล้วพี่เห็นเขารีวิวกันเหรียญเดียวก็จริงแต่ไม่ว่าอันนี้เหรียญ50พี่สุดซื้อมาใช้แล้วอันนึงพี่สุดใช้อยู่ตอนนี้กับคอมพิวเตอร์ของพี่สุดแล้วนี่พี่สุดซื้ออีก2อันพี่สุดจะมาให้แฟนพี่จะมาเก็บสายคอมแฟนพี่พิสูจน์สอยมาอีกเท่ากับพิสูจน์ไซส์แรกนี่ใช้ดีบอกต่อคือใช้แล้วนี่ซื้อเพิ่มจ้ะแล้วก็น้องลูกพี่เลือกขนมเขาชอบมากเลยซีวีดไอ้คล้ายๆไอ้หมี่กรอบบ้านเราจ้ะแล้วก็ได้อีกเขาชอบมากเลยคล้ายๆหมี่กรอบเหมือนกันจะอร่อยลูกพี่ชอบไปทุกครั้งลูกพี่ต้องซื้อแล้วก็พี่สุก็ได้นี่มาแฟนพี่สุเขาชอบทานปลาแซลมอนเขาชอบทานปลาดิบพี่สุก็จะไปซื้อที่คอสโก้ปลาแซลมอนที่ไม่มีหนังนะที่เป็นปลาแซลมอนที่ไม่มีหนังสำหรับเรามาทำซาซิมิพี่สุก็จะไปซื้อที่นั่นเนี่ยพี่สุก็ได้จานนี่มา2ใบได้มา2ใบไว้มาให้เขาใส่ปลาแซลมอนของเขาจานของพี่สูตรจานมันก็พอดีไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็สวย2เหรียญเองจ้ะปกติพี่สูตรก็ใช้จานปกติธรรมดาก็ดูเหมือนไม่เข้ากับอาหารญี่ปุ่นอันนี้ดูมันเข้ากันดีแล้วก็ได้ถ้วยน้ำจิ้มมาด้วยได้ถ้วยน้ำจิ้มซอสที่เราจิ้มปลาแซลมอนอะไรโชยุนั่นแหละแล้วก็ไว้ใส่โซอยู่อันนึงแล้วก็ใส่มัสเขาเรียกอะไรไอ้เขียวๆเขาเรียกอะไรมัสตาร์ดเหรอไม่ใช่พี่จำชื่อไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรนั่นแหละไอ้เขียวๆที่เป็นเผ็ดๆน่ะเนี่ยอันนี้เหรียญ50อันนี้2เหรียญจ้ะได้มา2จ้ะแล้วก็ไอ้เขียวๆที่ใส่กันนี่ใส่กับซอสใส่กับโชยุเขาเรียกอะไรนะ
ลืมแล้วเมื่อกี้นึกได้วาซาบิใส่โชยุอันนึงวาซาบิอันนึงค่ะนี่แหละกว่าจะนึกได้โอ้ยพี่ลืมแล้วก็ได้ชามพี่อยากได้ชามใหญ่ๆมานานแล้วพี่สุเคยซื้อชามใหญ่ๆของ Copperware ซื้อมาจากโอเชียนใบนึงต้อง10กว่าเหรียญแต่รู้ไหม Copperware เข้าไมโครเวฟบ่อยๆมันก็แตกของพี่ก็เลยแตกไปไม่รู้กี่ใบก็เสียดายใบนึงต้อง10กว่าเหรียญพี่สุจะมีชามใหญ่ๆไว้ทำก๋วยเตี๋ยวไว้เวลาเราทานนูเดิลทานซุปเนี่ยพี่สุก็จะมี4ใบแล้วพี่สุอยากได้อย่างนี้มานานแล้วเนี่ยใหญ่สะใจ3เหรียญเองเนี่ยแล้วก็หนาบ้านพี่ต้องใช้จานหนาๆอย่างนี้เพราะแฟนพี่เป็นคนมือหนักเวลาเขาหยิบจานหยิบอะไรเขาจะดึงเลยเนี่ยพี่สุได้มา4ใบละ3เหรียญแต่ก็ไม่เสียดายเนี่ยแล้วก็ดูไฮโซนะดูสิสีขาวไม่เหลืองเนี่ยไว้เราทานนูเดิลทานอะไรมันจะได้ไม่หกใส่แบบกินเต็มเม็ดเต็มหน่วยใส่ซุปใส่อะไรก็ไม่ต้องกลัวมันหกค่ะแล้วก็หมดแล้วไดโซแล้วก็พี่สุลูกสาวพี่ได้รองเท้ามา2คู่ซื้อ1แล้วก็อีกคู่ที่2ลด 50%เดี๋ยวพี่สุไปซื้อร้านไหนนะออฟบอสเวย์ร้านออฟบอสเวย์จะซื้อคู่หนึ่งราคาเต็มแล้วคู่ที่2ลด 50% ลูกพี่เขาอยากได้แวนเด็กเริ่มโตเริ่มเป็นวัยรุ่นจะต้องใส่คอนเวิร์ตกับแวนเขาก็บอกว่าเขาอยากได้รองเท้าคอนเวิร์ตกับแวนพี่สุก็เลยไปสอยมาให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดเขาสีน้ำเงินจ้ะแล้วก็ได้คอนเวิร์ตมาพี่ก็ใส่อยู่เขาก็บอกว่าเขาอยากได้เหมือนแม่ก็เลยไปมา2คู่นี้จ่ายไป80จ้ะก็โอเคซื้อ1คู่ที่2ลด 50% 2คู่ตก80เหรียญ80กว่าเหรียญตกคู่นึง40เหรียญก็คุ้มใช่ไหมล่ะจ้ะแล้วก็ลูกพี่ก็ได้แว่นมาจากร้านอะไรนะ Jessie เหรอใช่ไหมจ้ะได้แว่นมาอันนึงใกล้ซัมเมอร์แล้วพี่อยากให้เขามีแว่นค่ะถูกรู้สึกจะ6เหรียญเองแล้วก็เขาได้ไอ้นี่มาสายรัดข้อมือมาเขาจะไปให้เพื่อนเขาเป็นยูนิคอร์นเพื่อนเขาวันเกิดวันที่11เมษาเขาบอกเขาอยากได้ของขวัญให้เพื่อนเขาก็เลยซื้อมาแล้วก็พี่สุได้กางเกงยีนมาที่ร้านปาปายาพี่สุจะใส่กางเกงของร้านปาปายานะแฟนพี่เคยพาพี่สุไปนอสตอมไปซื้อกางเกงยีนตัวหนึ่งต้อง100กว่า200กว่าพี่สุใส่ไม่สวยสักตัวหนึ่งคือวาสนาไม่มีของแพงๆใส่ไม่สวยปาปายาเนี่ยพี่สุใส่แล้วสวยพอดีเลยแล้วเมื่อวานนี้พี่สุไปเจออยู่มันอยู่ในลาวที่แบบว่าสำหรับเขาเคลียร์แล้วเคลียร์ของอ่ะคือเซลล์อ่ะเคลียร์แล้วสำหรับมีแค่ตุ่มคือใครตาดีได้ตาร้ายเสียใครใส่ได้ก็เอาไปเงี้ยเป็นไม่มีไซส์แล้วอ่ะพี่สุไปเจอไซส์ไปได้มาเนี่ยไซส์3ปกติพี่สุใส่ไซส์1แต่ไซส์3ตัวนี้มันเท่ากับไซส์1พี่สุให้ดู12เหรียญเนี่ยดูขาสิพี่สุสูง152ดูขาพอดีเลยอ่ะเนี่ยแล้วดูเอวสิเนี่ยเอวมันพอดีพี่สุเลยอ่ะดูสิพี่สุหากางเกงยากจะตายแล้วดูกันไอ้นี่เขาทำขาดเด็ดสวยมากเลยนะพี่สุก็มีตัวหนึ่งตัวโปรดของพี่สุก็ของปะไปของปะปะย่าพี่สุใส่ไซส์หนึ่งแต่ตัวนี้ไซส์สามแต่เท่ากับว่าพี่สุไปท่ากับตัวของพี่สุไซส์หนึ่งแล้วมันเท่ากันจะเล็กกว่าไซส์หนึ่งนิดนึงด้วยบางทีมันก็ไซส์มันก็ไม่มาตรฐานเนี่ย
12เหรียญที่สุจ่ายไปบวกแท็ก13เหรียญค่ะน้องคนไหนก็ที่ชอบช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดตรงแถวที่น้องอยู่มีปาปายาก็ลองไปซื้อของเมืองจีนถูกและดีค่ะแล้วก็เขาทำไซส์เอเชียเราต้องใส่ของไซส์เอเชียเพราะขามันจะไม่ยาวค่ะสำหรับวันนี้หมดแล้วค่ะขอบคุณน้องๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ